หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ค่ะได้ระดมความช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงน้ำท่วมขังค่ะกองร้อยทหารพรานที่2005หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ได้บูรณาการความช่วยเหลือหลายภาคส่วนเช่นองค์กรประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงปัตตานีโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและผู้นำชุมชนเข้าสำรวจพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงสูงและต้องการความช่วยเหลือซึ่งได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาหารปรุงสุกยาเวชภัณฑ์จำนวน200ชุดรวมถึงเข้าดูแลด้านสุขภาพให้กับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2ครอบครัวในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทุกรูปแบบในทันทีเมื่อได้รับการร้องขอค่ะ